ไม่ต้องเป็นห่วงพี่ผมพาน้องผมมาด้วยไม่แพ้พี่เฟิร์สแน่นอนโอเคครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมทำให้เต็มที่บ๊ายบายค่ะเฮ้ยพร้อมยังอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแจมมิค่ะเพชรต่อครับได้เลยค่ะเพชรต่อวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งาน Bangkok Motor Bike Festival 2016ค่ะหรือ BMX 2016วันนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลเวิลด์เราได้รับมอบหมายจากพี่บอลลี่และพี่เฟิร์สซี่มารับหน้าที่พิธีกรพิธีแฮนเตอร์ในเทปนี้คุณแจมงานนี้นะเป็นงานสำหรับคนที่ชื่นชอบความเร็วบิ๊กไบค์รถคลาสสิกเลือกดูได้เลยรถจักรยานยนต์ชื่อดังทั้งนั้นมาจับจองได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บูธฮอนด้าค่ะอะไรสาวสาวไม่คุยดีกว่าสวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างคะเนี่ยเนยค่ะวิวค่ะหลุยค่ะยืนนานแล้วครับเนี่ยเมื่อยหรือเปล่าก็ไม่ค่ะได้จิตวิญญาณเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะคุณคะเก็บสายตาและอารมณ์นิดอะไรฮะบูธนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจคือจริงๆแล้วเนี่ยบูธนี้มันเป็นบูธมอเตอร์ไบค์ไอเดียชาเลนจ์ค่ะจะให้แบบว่านักตกแต่งเนี่ยฟาดฟันกันว่าใครเนี่ยจะเป็นสุดยอดไอเดีย The King of Idea ในปีนี้กับผู้แข่งขันทั่วประเทศเลยคันก็เหลือแค่นี้การตัดสินเนี่ยในวันที่31มกราคมนี้ค่ะมาที่คำถามของเราบ้างดีกว่านะคะคนขับบิ๊กไบค์เนี่ยเท่จังเลยอยากได้เป็นแฟนความคิดถึงบ้างไหมคะไม่เคยเลยรู้สึกกลัวความเร็วรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยถ้าได้ก็ดีนะคะได้อะไรคะได้ทั้งสองทั้งคนขับทั้งมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นี่คือแบบ the best มากๆเลยรถเล็กๆเนี่ยผู้หญิงที่ซ้อนเนี่ยเขาเรียกสกอยและอย่างผู้หญิงอ่ะที่ซ้อนบิ๊กไบค์เนี่ยถ้าจะให้ใช้ชื่อเรียกน่ะจะเรียกว่าอะไรบิ๊กไบค์ก็สกอยแล้วกันคุยกันอย่างเงี้ยหรอ Smart Angel ดูดีตอนนี้อยู่ที่บูธอะไรเอ่ย71ค่ะชื่ออะไรครับชื่อเมย์ค่ะตั๊กแตนค่ะที่บูธมีโปรโมชั่นอะไรที่น่าสนใจบอกท่านผู้ชมบ้างครับที่บูธค่ะจะมีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นราคาใดก็ตามอะค่ะซื้อ1ชิ้นก็จะแถมอีก1ชิ้นเลยฟรีๆกันไปเรามาถามถึงเรื่องแบบหนุ่มบิ๊กไบค์กันมั่งสวัสดีเปล่าคะไม่สวัสดีดีมากดีมากถามอย่างนี้คนเช็งหน้าด้วยจะให้โสดได้ยังไงไหวเออสวยขนาดนี้โสดไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้แล้วสำหรับหนุ่มบิ๊กไบค์เนี่ยค่ะคิดว่าแบบน่าสนใจไหมถ้าแบบมาจีบเราโอเคป่ะถ้าพูดถึงหนุ่มบิ๊กไบค์ก็จะนึกถึงแบบการเติบโตอะไรเงี้ยเพราะว่ารถหนักใช่ไหมก็ต้องเหมือนน่าจะดูแลเราได้ต้องเราได้ไม่ว่าหนุ่มบิ๊กไบค์หนึ่งเวลาเราซ้อนเนี่ยเราก็ต้องกอดใช่ป่ะพี่ใช่ใช่มันก็ต้องอบอุ่นไงแนบแน่นแนบแน่นชอบนะว่าในกรุงเทพเหมาะมากพี่กลัวไหมแบบเวลาแบบเราซ้อนบิ๊กไบค์เงี้ยเราต้องเจอแดดเจอลมเจอฝนเนี่ยไม่ค่ะไม่วอรี่เนาะยังไงก็ได้ขอให้ได้ก่อนให้นั่งก่อนพี่ขอให้ได้นั่งโอเคคิดว่าผู้ชายที่หน้าตาไม่ดีเนี่ยขี่บิ๊กไบค์แล้วเนี่ยดูดีขึ้นหรือเปล่าสำหรับเราหล่อเลยอ่ะเพราะใส่หมวกกันน็อกไงจะพูดอะไรว่าหมวกกันน็อกไงแล้วถ้าเวลาไม่ขับแล้วถอดหมวกกันน็อกล่ะเฮ้ยพี่เราเป็นดูกันที่หน้าไม่ได้ไงบอกคบกันที่จิตใจใช่ใช่เขาก็แบบว่าเขาขี่บิ๊กไบค์เป็นความชอบของเขาถ้าเกิดเราชอบเขาเราก็โอเคหน้าตาคนแบบมาขี่บิ๊กไบค์อ่ะเขาต้องดูแบบเหมือนเขามีความมั่นใจมากขึ้นนะในการขี่รถเขาก็ต้องดูสมาร์ทอยู่แล้วถึงไม่หล่อเขาก็ต้องดูแบบแบ๊ดๆหน่อยมั้ยอืมแบ๊ดๆเขาอาจจะดูแบบโอเคขึ้นมาแต่ไม่ดีก็เร็วหน่อยแบ๊ดค่ะแบ๊ดคุณผู้ชมครับเราได้เข้ามาอยู่ข้างในแล้วตามเข้าไปดูเลยก่อนครับนี่นี่คนนี้เลยทางนี้ฮะโอ้โหตลกกันไปใหญ่แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่อยู่ที่บูธเลยฮะชื่ออะไรเอ่ยชื่ออิมค่ะอิมนะครับอิมค่ะอิมได้นะดูสายตาฉันด้วยอุ้ยอิจฉาที่สยามไปอีกบูธนี้มีโปรโมชั่นอะไรน่าสนใจบ้างครับอิมครับโปรโมชั่นของรถไฟนะคะวันนี้ลดสูงสุดเลย 10-80% แถมยังมีออนท็อปอีกค่ะ 15% นะบวกเพิ่มเข้าไปเลยกระหน่ำกันไปเลยเข้าไปเลยรู้เปล่าไม่รู้โอ้โหใหญ่ค่ะเล่นใหญ่ค่ะเฮ้ยคนเดียวหรอก ชื่อละมอนค่ะโอ้ยสวยอิจฉาตอนนี้นะคะบิ๊กไบค์เนี่ยกำลังมาแรงมากพิตตี้อย่างเราเนี่ยสนใจจะลองขับบ้างไหมเป็นเปรียบเป็นคอมแทนได้ไหมคะคอมอะไรคอมอะไรเอาสิซ้อน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 ใช้คำผิดนี้เที่ยวเองใช้คำว่าซ้อนดีกว่าแล้วก็บอกใจว่าจะคอมอะไรน้องไม่ทันค่ะ
จูนจูนนิดนึงนะแล้วมอนเหรอคะเคยคิดจะขี่ค่ะแต่ว่าขาไม่ถึงปัญหาเดียวกันเลยนี่เสริมส้นแล้วนะแล้วกลัวแบบอย่าล้มก็เลยเอาเป็นว่าไม่คล่อมไม่ขับไม่ขี่แต่เอาคนขับได้ไหมโอ้เอาสิถ้ามีหนุ่มบิ๊กไบค์มาจีบเนี่ยสนใจหรือเปล่าคะสนใจหรือเปล่าเอาเป็นว่ามาที่บูธเราก่อนดีกว่าจริงๆก็ชอบคนขับบิ๊กไบค์แต่ไม่ชอบแค่ช่วงเดียวช่วงฝนตกมันเปียกแต่ว่าฤดูอื่นได้ค่ะฤดูผสมพันธุ์ก็ได้ไม่ใช่แต่ถ้าเจอแดดแรงๆนี่เราซีเรียสไหมก็ได้ได้อยู่มันขึ้นอยู่กับว่าคนขับหน้าตาหล่อแค่ไหนถ้าหน้าตาแบบพิธีกรชายถ้าหน้าตาแบบพิธีกรชายไม่เอาตั้งแต่แรกแล้วระหว่างมอเตอร์ไซค์คลาสสิกสวยๆขับช้าๆกับบิ๊กไบค์ที่กำลังนิยมเนี่ยแรงเนี่ยเร็วๆเนี่ยชอบแบบไหนมากกว่ากันถ้ามอนชอบบิ๊กไบค์ชอบแนวแบบดูสปอร์ตมันร้อนแรงเร้าใจกว่าของเก่าเหมือนกันนี่เพราะชอบแรงเร็วๆอะไรอย่างงี้ดิวโบล่าค่ะชื่ออะไรครับชื่อแมงปอค่ะแมงปออยากจับแมงปอพี่เป็นแมงหวีปะคะถ้าได้จับแมงปอก็เป็นกันได้ปูเป้ค่ะมีโปรโมชั่นน่าสนใจไหมวันนี้นี้มีราคาพิเศษค่ะแล้วก็เป็นหมวกกันน็อกที่เป็นแบบรุ่นใหม่มาด้วยรวมไปถึงแบบว่าผู้ชายหันมาใส่หมวกกันน็อกสีชมพูแล้วก็มีรุ่นแบบเป็นลิมิเต็ดสีชมพูด้วยชมพูเราเนี่ยเป็นพิตตี้พี่บิ๊กไบค์สนใจจะขับบ้างไหมพี่สายแว้นเลยอย่าถามว่าอยากขับบ้างไหมอยากจะบอกว่าตอนเด็กขับค่ะบิ๊กไบค์เนี่ยเหรอมีโออ๋อมีอ๋อเด็กแว้นเก่าอย่างเงี้ยเหรอใช่เลยไม่ใช่ไปก็ขับไปซื้อแบบกับข้าวอะไรขับซอยมีไปเทสกับเพื่อนแถวบ้านไหมมีต้องมีนิดนึงเทสไม่ใช่เราล่ะความจริงแล้วก็ชอบขี่นะพี่ขี่อะไรขี่มอเตอร์ไซค์อ๋อเนี่ยมันต้องแบบว่านั่งอย่างเงี้ยอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับอย่างงี้ใช่ไหมคุณสติค่ะแล้วอย่างงี้เราก็อยากจะให้แบบผู้ชายมาอย่างงี้กับเราบ้างแล้วเราเป็นคนขับเองแล้วผู้หญิงขับไงเราขับผู้ชายซ้อนบ้างใช่ลองสาธิตให้ท่านผู้ชมดูไหมมันจะดีเหรอสมมติว่าคนหน้าตาแบบนี้ไม่ได้ยกตัวอย่างตัวเองนะแบบสมมติหน้าตาไม่ดีเลยแต่ขี่บิ๊กไบค์เขาจะดูดีขึ้นมาไหมเขาใส่บิวโมล่าเขาดูดีทันทีเลยใช่แค่ใส่หมวกกันน็อกบิวโมล่าใช่ดูดีทันทีเลยเพราะว่าแบบหมวกมันสวยไงพี่ไม่เขาหกปิดหน้าแล้วไงรอพี่ดูดีเสียงปึ้นปึ้นปึ้นไปแล้วรักนะพอถอดหมวกมาก็เปล่านะแล้วหูกระต่ายอย่างนี้ซื้อที่ไหนอ่ะเอาเขาก็ได้มาเอาเขาก็ได้เอาหูกระต่ายอ๋อชอบนะใส่เป็นอะไรที่เท่จริงๆค่ะถึงแม้หน้าตาเขาจะขี้ริ้วขี้เหล่อย่างเงี้ยหน้าตาแบบเนี้ยขี้ริ้วขี้เหล่อย่างงี้ก็หล่อนะให้ใส่หมวกไว้ใช่ไหมใส่หมวกมีโมล่าก็หล่อคุยกันตลอดเวลาดอนก็ใส่หมวกใครที่สนใจหมวกกันน็อกสวยๆก็มาที่บูธนี้นะจ๊ะอยู่ที่บูธอะไรเอ่ยตอนนี้เคสเปดค่ะเคสเปดชื่ออะไรครับผมหวานค่ะหวานจริงหรือเปล่าลองดูสิลองดูสิเอาสิเอาสิแปะป้ายจะชิมได้ที่เคสเปดเนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรดีๆมานำเสนอบ้างฮะโปรโมชั่นตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะก็จะมีแค่พิตตี้สาวสวยคอยให้กำลังใจลูกค้าที่มาเดินสวยจริงนอกจากสวยแล้วท่ายากนะครับบูธนี้มากค่ะวันนี้มีฉายาว่าแม่นางร้อยท่านะแม่นางร้อยท่าสวยๆอย่างเงี้ยต้องมีหนุ่มมาจีบอยู่แล้วและถ้าหนุ่มที่มาจีบเนี่ยอ่ะเป็นหนุ่มขับบิ๊กไบค์แบบนั่นมาเลยชอบแม้ผู้ชายขับบิ๊กไบค์อ่ะชอบค่ะแต่มีเป็นคนชอบรถคลาสสิกมากกว่านั่นแหละสมมุติว่าให้นิยามผู้หญิงที่ซ้อนบิ๊กไบค์สไปเดอร์เกิร์ลสไปเดอร์เกิร์ลทำไมถึงสไปเดอร์เกิร์ลสไปเดอร์ไงมันสไปเดอร์อ่ะมันหอบเหลือเกินอะไรเงี้ยมันเป็นปล่อยใยเงี้ยหรอเฮ้ยครีเอทีฟนะเอาจริงเฮ้ยเขาหยอดเราสองครั้งแล้วอ่ะเขากินอะไรกับเราอ่ะอะไรเคลียร์กันหลังเลิกงานนะโอ้นัดเลิกงานเนี่ยเรียกว่าแฮตทริกถามคุณนุ้งต้องไหมโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับทีนี้ชื่ออะไรครับชื่อน้องแต้วค่ะเมื่อกี้เพื่อนเราบอกว่าได้รับฉายาเลยนะท่าดูจากท่าเมื่อกี้ยากจริงฉายาขนาดนี้อยากให้ทำให้ดูสักท่าหนึ่งกระด้าคู่ก็ได้คู่ก็ได้ครับไว้ตายแล้วโอ้ยเก็บสีหน้าได้เขาโอ้ยเขาต้องคิดอะไรกับผมแน่ๆแจนพร้อมหรือเปล่าคะเขาเรียกให้ท่าให้ท่าโอ้ยไม่อยากออกจากตรงนี้ใช่ไหมไม่ผมว่าผมอยู่ตรงนี้แหละผมจะไม่ไปไหนแล้วถ้าสมมติว่ามีหนุ่มบิ๊กไบค์อย่างไงมาจีบเราสนใจไหมคะ
มันไม่เกี่ยวกับรถนะคะอาจจะเกี่ยวกับที่ใจมากกว่าถ้าได้รถมาด้วยก็โอเคอะเหมือนแบบว่าแบบได้ใจด้วยได้รถด้วยตอบสวยมากมอมมงค่ะรับมองค่ะนางงามอะพิธีกรค่ะเคยมีหนุ่มบิ๊กไบค์มาจีบบ้างไหมเป็นยังไงคะวันนี้มาเดินงานเนี่ยเคยมีพิธีกรมาจีบไหมไม่มีหรออยากมีไหมไม่อยากไม่อยากเก็บเซนหัวใจไปเลยคนไหนถามก่อนสลายคนที่เหมือนเสนาหอยอ๋อก็ว่านี่คุณก็ว่าวายรถติดแย่เลยชื่ออะไรกันบ้างคะค่ะเมทัลสามเคเลสควินค่ะแก้มน้ำหวานค่ะน้ำหวานหวานไหมอีกแล้วอยู่ที่บูธอะไรเอ่ยมีไฮฟิวแล้วก็สามแบรนด์ค่ะสามแบรนด์นักใหญ่ของญี่ปุ่นค่ะโปรโมชั่นค่ะตอนนี้ก็มีถุงมือค่ะลด 10% แล้วก็หมวกกันน็อกของอะไรลด 20% ครับคิดยังไงกับเสียงท่อของบิ๊กไบค์ถ้าท่อดังๆจริงๆรู้สึกรำคาญมากกว่าค่ะรถบิ๊กไบค์บางคันน่ะที่เสียงท่อมันจะนุ่มๆอ่ะหนูว่าฉะนั้นมันน่าฟังดีนะเคยเคี้ยวหรือยังไงนุ่มๆไม่เคยเสียงมันจะไม่หนกหูไงไม่หนกหูสบายหูว่างั้นสบายหูแบบว่าลุยๆไงก็ต้องแล้วแต่ท่อด้วยท่อบางยี่ห้ออย่างพวกอาคาหรือพวกออสตินเสียงมันก็พอหน่อยแต่ถ้าเป็นท่อแบบว่าไม่ได้มาตรฐานเสียงมันก็จะแบบว่าน่ารำคาญสวยๆอย่างเราอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเราผู้ชายอย่างเราฉันสวยถึงฉันจะไม่สวยเท่าเขาแต่ฉันก็แซ่บใจไหมยังไม่เคยชิมไม่ต้องชิมไม่ได้ชิมสวยเออเห็นไหมเขาพูดเองตัวซ่อนเป็นตอมองเงี้ยสวยเสนาหอยคุณยาอ่ะสวยๆอย่างเรานะคะก็ต้องมีผู้ชายมาจีบบ้างอย่างผู้ชายขับบิ๊กไบค์เนี่ยดูแบบแบดๆชอบไหมจริงๆเราก็ชอบแบดๆหน่อยนึงดีไปก็แบบอาจจะน่าเบื่อเนาะชอบผู้ชายเจ้าชู้ชอบผู้ชายเจ้าชู้ไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้ค่ะแต่ชอบผู้ชายลุยๆดูแบบว่าไปได้ทุกทีอะไรเงี้ยเอาลุยอ่ะไม่เอาเถื่อนมอไซค์เล็กๆเนี่ยแล้วผู้หญิงคนซ้อนเนี่ยเขาเรียกว่าสกอยแล้วจะให้คิดคำหนึ่งคำมาเรียกผู้หญิงที่ซ้อนบิ๊กไบค์จะเรียกว่าอะไรสกอยอัปเกรดค่ะสกอยอัปเกรดเป็นเวอร์ชันอัปเกรดสกอยแต่ว่าใส่รองเท้าไปไงปกติสกอยใส่รองเท้าแตะคงจะเรียกว่าโอเคครับตอนนี้อยู่ที่บูธอะไรฮะโปรโปค่ะชื่ออะไรครับอุ้มค่ะอามค่ะที่บูธมีโปรโมชั่นอะไรดีๆบ้างคะสำหรับโกโปรฮะค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อกล้องโกโปรฮีโร่โฟร์สเตชันค่ะกับกล้องโกโปรฮีโร่โฟร์พลัส LCD นะคะรับไปเลยรองเท้าแตะ1คู่2ข้างเฮ้ยรองเท้าแตะรองเท้าแตะโกโปรถือว่าดีมันไม่ธรรมดาธรรมดานะใช่แล้วใส่แล้วจะดูหล่อขึ้นอยากลองมั้ยเฮ้ยแกรองเท้าแตะโกโปรอ่ะใส่นอนเสร็จยกขึ้นมาถ่ายเป็นกล้องโกโปรได้ด้วยหรอไม่ได้ไม่ได้หรอแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ซื้อแอคเซสซอรีค่ะอุปกรณ์เสริมภายในบูธโกโปรของเรานะคะซื้อครบ 1,000 บาทรับสมุดโน้ตซื้อครบ 3,000 บาทรับสมุดโน้ตกับกระเป๋าเป้นะคะแล้วก็ซื้อครบ 5,000 ค่ะรับสมุดโน้ตกระเป๋าแล้วก็เสื้อโอ้โหถือว่าทองมาแม่นยำมากข้างหลังนี่โกโปรรุ่นอะไรไหมใหญ่โตขนาดนี้อันนี้มอเตอร์ไซค์อ๋อมอเตอร์ไซค์เหรอโอเคนี่ชอบหนุ่มบิ๊กไบค์มั้งไหมไม่ชอบชอบแบบขับสปอร์ตอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ธรรมดานะคุณอันนี้ดิชอบชอบผู้ชายแบบมีฐานะจบนะออกตัวไปแล้วนะจะจีบเนี่ยต้องดูด้วยต้องมีฐานะยากจนระหว่างรถคลาสสิกกับแบบบิ๊กไบค์ชอบแบบไหนมากกว่ากันชอบบิ๊กไบค์ค่ะใหญ่ดีหมายถึงตัวคันรถใหญ่รถชอบของใหญ่ชอบอะไรใหญ่ๆเล็กๆไม่เอาใช่อ่ะแล้วอ้ามล่ะคะจริงๆแล้วมันก็เหมือนกันค่ะอยู่ที่คนขับมากกว่ากอดยังไงก็อุ่นเออมันอยู่ที่ไออุ่นเขาบอกว่าหนุ่มบิ๊กไบค์นะคะมักจะหาแฟนยากต้องขับบิ๊กไบค์อะตากลมตากฝนไงคุณลุยๆหน่อยผู้หญิงก็จะแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราดำนะเดี๋ยวนู่นนะเดี๋ยวนี่นะมีความคิดเห็นยังไงมั้งคะหายากจริงหรอไม่หรอกค่ะคือจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่ว่าเขาชอบแบบไหนจริงๆเราไม่ได้ห่วงตัวเองหรอกแต่เราห่วงเขามากกว่าถ้าเกิดขับบิ๊กไบค์ไปแล้วเกิดแบบประสบอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้มีปีกนางฟ้าไม่จริงอ่ะเท่าที่รู้จักมาคนที่เป็นไบเกอร์มีแฟนเยอะอ่ะไม่นี่มีคนเดียวเจ้าชู้เยอะหรอโหแบบแบ๊ดเนาะไบเกอร์แบบทำไมการมีบิ๊กไบค์ทำให้สกิลการมีแฟนเด็กๆเยอะแยะมากมายเพิ่มของเราเพิ่มขึ้นหรอเอออาจจะดูเท่ขึ้นเลยนะอยู่ที่เบ้าหน้าบรรยากาศค่ะของในงานที่เรานำมาฝากกันเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับ
ับคนที่ชอบบิ๊กไบค์ชอบมอเตอร์ไบค์ต่างๆนะคะที่สนใจนะก็อย่าลืมมางานนี้กันนะคะไม่มาถือว่าพลาดมากๆเลยพลาดมากๆนะครับใครที่อยากจะมานะครับงานจัดตั้งแต่วันที่27ถึง31มกราคมนี้นะฮะใครที่หลงใหลในความเร็วบิ๊กไบค์หรือมอเตอร์ไซค์นะมาเลือกมาจับจองกันได้และที่สำคัญมีพิตตี้สาวๆ สวยๆน่ารักเป็นที่รักของเบสตกคนนี้มากๆโดดเด่นจริงๆพิตตี้งานนี้จะมาอีกไหมมาผมจะมาทุกวันมาอยู่ยันห้างปิดวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเรา2คนแล้วไว้เจอกันใหม่ในเทปหน้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ